วันนี้มาพบกับผมครูยิวและวอนอีกแล้วนะครับครับวันนี้มีกรณีที่เอานั่งสบายๆกันดีกว่าครับแบบบรรยากาศแบบผ่อนคลายชิลๆชิลๆในป่าเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าอยู่แล้วทีนี้จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของการจุดไฟการเอาตัวรอดด้วยการจุดไฟอะไรเงี้ยนะครับมันมีเคสหนึ่งที่มีกรณีแบบคนในท้องถิ่นเลยคนในท้องถิ่นในพื้นที่จริงๆเลยชาวบ้านที่อยู่ในภูมิประเทศนั้นแล้วเขาไปหาของป่าเพื่อการเขาเรียกอะไรการดำรงชีพหรือว่าเพื่อเป็นอาชีพของเขาเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันเกิดการหลงเข้าไปในทางทฤษฎีของการดำรงชีพในป่าเนี่ยหรือจังเกิลไซเวลเนี่ยมันมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงบ้างครับอยากให้แนะนำเผื่อเกิดว่าบางทีสำหรับพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมชอบไปเขียนรูปทิวทัศน์นะครับผมเป็นจิตรกรเนี่ยผมชอบเขียนรูปทิวทัศน์หรืออะไรเงี้ยแล้วมันเกิดการพัดหลงกับกลุ่มเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราจะเอาตัวรอดยังไงนะครับในกรณีที่เราเข้าไปอยู่ในป่าไม่ว่าจะไปด้วยสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ไปท่องเที่ยวหรือไปหาของป่าครับหรือว่าไปในกรณีปฏิบัติภารกิจในบางเคสนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราหลงป่านะครับอย่างแรกเลยนะเราต้องหยุดหยุดการเดินหยุดก่อนหยุดการเดินหยุดการเคลื่อนที่หยุดการเคลื่อนไหวหยุดการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เช็คเช็คร่างกายแล้วว่าเรามีอะไรในติดตัวบ้างมีน้ำเยอะไหมน้ำเหลือเท่าไหร่เหมือนเช็คร่างกายก่อนเช็คสภาพแวดล้อมก่อนว่าในห้วงฤดูกาลอะไรฤดูฝนฤดูหนาวอย่างตอนเนี้ยฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูร้อนอย่างเงี้ยปัจจัยเลยปัจจัยฤดูร้อนก็คือทำให้เหงื่อเราออกเยอะถ้าเราเดินมากๆอาจจะทำให้เราเป็นฮิตตกได้ครับหรือถ้าหากเป็นช่วงปัจจัยฤดูฝนปัจจัยเรื่องน้ำไม่มีแล้วแต่มันจะมีปัจจัยในเรื่องของน้ำป่าน้ำป่าใช่ครับเพราะนั้นหลักการที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนี้ยสมมติว่าฤดูร้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีน้ำติดตัวแหล่งน้ำก็มีน้อยมันเกิดการเสียชีวิตจากฮีทสโตรกหรือลมแดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินที่เร็วหรือตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปอะไรครับอันนี้คืออย่างแรกเลยก็คือหยุดก่อนหยุดแล้วก็เช็คร่างกายตัวเองเช็คสภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงเช็คอุปกรณ์ที่เรามีนะว่าเรามีอะไรมีมีดหรือเปล่านะมีกระติกน้ำเท่าไหร่นะมีอาวุธหรือมียาประจำตัวเราไหมครับความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะให้วิเคราะห์เพื่อพิจารณาสถานการณ์ก่อนไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่มีอะไรติดตัวเลยทีนี้ครับเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเพื่อในกรณีนี้ก็คือเราหยุดเพื่ อพิจารณาสถานการณ์ก็คือสตินั่นแหละใช่ครับอย่างที่สองนะก็คือเราไม่รีบร้อนจนเกินไปบางคนหลงแล้วต้องหาทางออกให้ได้ต้องรีบร้อนออกเหงื่อเราออกหายใจเนี่ยเหนื่อยง่ายทำให้เราหมดแรงพลังงานอีกใช่ครับเพิ่มหลงเข้าไปลึกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราหยุดเช็คเรียบร้อยพิจารณาสถานการณ์เรียบร้อยเราต้องตั้งสติหยุดนิ่งไม่รีบร้อนจนเกินไปครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาที่ตั้งของตัวเองให้ได้เมื่อกี้เราเดินเข้ามาในป่าครับเราเดินเข้ามาในทิศไหนแล้วก็ต้องหาทิศทางเช่นการดูจากต้นไม้วิธีการหาทิศมันก็มีมากมายหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สายลมแสงแดดหรือรวมไปถึงดวงดาวในยามค่ำคืนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราหาทิศให้ได้อย่างตอนกลางวันเราก็ปักไม้อย่างที่เคยเรียนรู้กันหรือเราดูจากต้นไม้อย่างเงี้ยดูจากต้นไม้ต้นไม้อย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมครับที่อยู่ด้านหน้าผมเนี้ยใช่ครับคือแสงมาทางด้านไหนแสงในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีของศิลปะผมเนี้ยแสงมาทางไหนเงาจะอยู่ทิศทางตรงกันข้ามเสมอใช่ครับนะครับก็คือเราสามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยแหล่งกำเนิดแสงมาทางนี้อันนั้นคือทิศตะวันออกตะวันตกอะไรก็ว่าไปนะครับคือวิธีการเช็คมันมีมากมายหลายวิธีครับซึ่งเราสามารถที่จะหาข้อมูลหรือรเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปในวิธีการหาทิศนะครับก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครั รบส่วนต่อไปก็คือเมื่อเรากำหนดทิศทางได้เรารู้ทิศแล้วหยุดใช่ไหมครับหยุดแล้วก็กำหนดหยุดเพื่อพิจารณาสถานการณ์พิจารณาสถานการณ์แล้วก็ตั้งสติตั้งสติไม่รีบร้อนจนเกินไป
ครับอย่างที่สามก็คือให้เราหาที่ตั้งของตัวเองหาทิศทางหาที่ตั้งหาที่ตั้งเมื่อเรารู้ทิศทางแล้วว่าทางทิศนี้คือทางทิศตะวันออกเพราะว่ามีแสงอาทิตย์ครับขึ้นตอนเช้าเราหลงไปทางเช้านี่มีแสงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกหรือขณะนั้นเป็นตอนบ่ายครับแสงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางช่วงทิศตะวันตกครับแล้วก็รู้กำหนดทิศทางแล้วก็สามารถเดินทางย้อนกลับไปในทิศทางนั้นได้แต่ก่อนที่เราจะย้อนกลับไปเราต้องเป็นข้อที่4ไม่กลัวหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุเพราะสิ่งนี้สำคัญบางคนวิตกกังวลจนเกินเหตุจนควบคุมสติไม่ได้เป็นบ้าหรือหลอนมีผีสางนางไม้กลัวสัตว์ป่ากลัวอะไรไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญคือไม่กลัวหรือวิตกกังวลจนเกินคือบางครั้งมันเกิดจากเขาเรียกอะไรนะครับจิตใต้สำนึกของเราหรือจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาใช่ครับเห็นต้นไม้ฟอร์มใหญ่ๆกลายเป็นผีป่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือในตำนานที่เขาเคยเล่ากันว่าเดินผ่านเครือหลงแล้วจะทำให้หลงไม่สามารถกลับบ้านได้หรือเข้าไปในเมืองลับแลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นที่มันน่ากลัวให้ได้นะครับแล้วการทำผมเคยได้ยินเรื่องของถ้าแบบเป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาจะทำสัญลักษณ์การทำทัศนสัญญาณทัศนสัญญาณตามต้นไม้สมมติว่ามีมีดอยู่ในมือแล้วทำเป็นรอยบากไว้ว่าไอ้ตรงนี้คือสัญลักษณ์ที่เคยเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยใช่อันนั้นก็สำคัญเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นข้อที่5ข้อที่5คือการนำความรู้นำความรู้ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าเทคนิคการเดินป่าการทำทัศนสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือการหาน้ำการหาที่การประดิษฐ์ดัดแปลงอุปกรณ์แสวงเครื่องการเรียนรู้ในการอยู่รอดจากพืชและสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราต้องเอามาประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีพนี่คือข้อที่5ครับเพราะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาความรู้ที่มีครับเอามาประยุกต์ใช้เมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเราเคยเดินป่ามาก่อนที่เราจะเดินป่าเราทำสัญลักษณ์ไหมเรามีจุดเช็คระหว่างทางไหมอาจจะเป็นการใช้มีดบากใช่ต้นไม้ถ้าไม่มีมีดก้อนหินหักกิ่งไม้ก็ได้กิ่งไม้หรืออะไรเงี้ยวางใช่ครับหรือว่าเราเดินไปมันจะมีกิ่งไม้ตามข้างทางเราก็หักกิ่งไม้โน้มไปด้านหน้าเพื่อให้รู้ว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เราเดินไปอย่างนี้ก็ได้ทำให้ง่ายๆนะทำให้มันง่ายๆแต่ว่าเข้าใจได้นะครับแล้วก็พอเราไปเจอปัญหาเจออุปสรรคในบางทีเราเคยก่อไฟติดแต่พอเราเข้าไปในป่าด้วยความเหนื่อยด้วยอุปกรณ์ที่เรามีอย่างจำกัดมีจำกัดสิ่งสำคัญก็คือข้อที่6คืออย่าท้อแท้หรือสิ้นหวังสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราท้อแท้และสิ้นหวังเราไม่มีอะไรไอ้5ข้อที่ผ่านมาน่ะล้มเหลวหมดเลยล้มเหลวหมดเลยแต่ถ้าหากเรามีความฮึดสู้เห็นคุณค่าในการมีชีวิตรอดครับกลับไปหาคนที่เรารักมีคนที่รอเราอยู่ที่บ้านใช่ลิเราต้องรอดแค่นี้ไม่เป็นไรกูต้องรอดนะครับใช่กูต้องรอดใช่นึกไว้เสมอว่ากูต้องรอดเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นึกไว้เสมอว่ากูต้องรอดแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำเพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ครับนะทีนี้ข้อต่อไปนะครับเมื่อเราคิดที่จะสู้แล้วต้องทำตัวให้เหมือนคนป่าอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญกินง่ายแต่อย่ามักง่ายต้นไม้บางอย่างเราไม่รู้จักเราก็ไม่ควรกินเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อๆไปที่จะอธิบายเรื่องของพืชชนิดไหนที่กินได้กินไม่ได้ใช่ครับการเทสอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการใช่ครับครับแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยคือเราจะเรียนรู้ในการอยู่รอดนะไปเจออะไรแล้วก็เรียนรู้เจออะไรก็เรียนรู้ประมาณวันนึงถ้าเรารอดในวันนึงไปวันที่2เราก็จะรอดวันที่3เราก็จะรอดวันที่4เราก็จะรอดแล้วเราก็กลับออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยครับเห็นมั้ยครับแค่เรามีสติรู้หลักในการดำรงชีพนะครับรู้ตัวเองว่าเรามีอะไรเราควรปฏิบัติยังไงมีการวางแผนก่อนที่จะเดินทางนะก่อนที่จะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่มีการคิดการวางแผนก่อนแต่ที่สำคัญก็คือความปลอดภัยในการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงความปลอดภัยเพราะเราอยู่ในป่าครับ
ราไปกินสุ่มสี่สุ่มห้าเราท้องเสียจะเสียชีวิตได้ถ้าอยู่คนเดียวใครจะมาช่วยเรายาติดตัวอะไรก็ไม่มีใช่ครับอะไรอย่างนี้หรือถ้าหากเราต้องปีนหน้าผาต้องทำอะไรที่มันเสี่ยงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาก็ไม่มีใครช่วยเราได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ประมาทด้วยใช่ครับครับมันมีอย่างนี้ครับครูมันมีเรื่องของเคสหนึ่งที่ล่าสุดเนี่ยในลพบุรีเราเนี่ยแหละแต่ว่าผมขออนุญาตไม่เอ่ยสถานที่เนาะที่เขาบอกว่ามีคนหาของป่าแล้วเขาหลงไปแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งเคสที่เจอกับไม่เจอใช่ไหมครับอยากให้ครูอธิบายลักษณะแบบนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าไอ้เคสสตัดดี้แบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับเคสนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็มันจะมีหน่อไม้อ๋อหาหน่อไม้ใช่ครับชาวป่าชาวบ้านนี่แหละก็ไปหาหน่อไม้แต่ข้ามไปในพื้นที่ที่ลึกเกินไปจนไปหลงเขาหลงป่าในกรณีนี้นะครับก็มี2เคสเคสที่เจอนะครับก็เป็นเคสที่ไปเจอแต่ร่างที่ไร้วิญญาณนะครับไปนอนตายใต้ต้นไม้นะครับแล้วอีกเคสหนึ่งก็คือหาไม่เจอหาไม่เจอด้วยใช่ครับเพราะนั้นแล้วในป่าแม้แต่เราจะเคยไปแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราหลงไปแล้วเราขาดสติเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมสถานการณ์ได้แม้แต่เรื่องง่ายๆก็เป็นเรื่องยากนี่แหละครับขนาดผู้ที่เชี่ยวชาญและชำนาญแต่ว่าขาดเรื่องของสติขาดการระลึกขาดการรู้ตัวหรือว่าประมาทใช่เนี่ยครับก็จะทำให้เกิดอย่างเคสสตัดดี้อย่างที่ครูวอนท่านได้อธิบายไปใช่ครับนะครับสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากให้กำลังใจกับคนที่ชอบเดินป่าชอบเดินป่าช่วงนี้กระแสของการแคมปิ้งกำลังมาครับผมกำลังมาแล้วยิ่งเข้าป่าลึกเท่าไหร่ยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าค้นหาแต่เนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็คือมันจะต้องมี8ข้ออย่างที่ครูอธิบายไปใช่ไหมครับคืออันดับแรกคือหยุดแล้วก็อะไรนะครับคือหยุดเพื่อพิจารณาสถานการณ์สถานการณ์อย่างที่2คือตั้งสติครับผมอย่างที่3คือหาที่ตั้งของตัวเองแล้วก็หาทิศทางใช่ครับครับอย่างที่4ก็คือไม่กลัวหรือวิตกกังวลจนเกินไปไม่กลัวและวิตกกังวลนะครับจนเกินไปอย่างที่5ก็คือเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพครับอย่างที่6ก็คือเมื่อเราเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาที่ไม่สามารถทำได้ก็ไม่ต้องท้อแท้หรือสิ้นหวังครับอย่างที่7ก็คือทำตัวให้เหมือนคนป่าทำตัวให้เหมือนคนพื้นเมืองครับอยู่ง่ายๆกินง่ายแต่อย่ามักง่ายครับอย่าประมาทนั่นเองครับสุดท้ายก็คืออย่างที่8ครับนะก็คือเรียนรู้ในการดำรงชีพในช่วงนั้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับในการเอาตัวรอดครับเราผ่านไปวันแรกได้วันที่2เราก็ผ่านได้เราก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็จะมี8ข้อนี่แหละครับการดำรงชีพในป่า Jungle Survival ไม่ได้สอนให้เอาชีวิตรอดเพียงเดียวแต่สอนให้เรารู้จักการดำรงชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นองค์ความรู้อะไรให้กับหลายๆคนในความรู้มีมากมายหลายอย่างครับครับคอยติดตามกันให้ดีนะครับเพราะว่าในส่วนที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ครับแค่ในเรื่องข้อ5ครับองค์ความรู้ในเรื่องของการเดินป่าเทคนิคการเดินป่าการหาทิศการก่อไฟการหาน้ำการประดิษฐ์ดัดแปลงอุปกรณ์แสวงเครื่องการทำการดักการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ในพื้นที่ครับการเช็คข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่ครับรวมถึงที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าแนวคิดหรือหลักคิดก่อนที่จะเข้าไปในป่าต้องทำยังไงนะครับก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนะครับดำรงชีพไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสุดนะครับไปอยู่ที่ไหนก็คือดำรงชีพใบไม้หนึ่งใบเปรียบเสมือนหนึ่งตำราเพราะนั้นแล้วชีวิตเราหนึ่งชีวิตก็จะมีหนึ่งตำราแต่หลายบทเรียนแล้วมาเรียนรู้